พอดแคสต์แรงบันดาลใจปัดฝุ่นความฝันของคุณอีกครั้งยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Big Dream Podcast แรงบันดาลใจนะครับวันนี้เราหยิบคำพูดเปลี่ยนชีวิตเนี่ย ที่มันส่งผลกับผมเนี่ยมาแชร์กันนะครับวันนี้เรามาในบรรยากาศที่เปลี่ยนไปนะครับมีการถ้าใครดูใน YouTube นะครับก็ฝากกด Subscribe ไว้หน่อยนะครับเพราะว่าช่องเก่ามันหายไปแล้วนะครับจากการโดนแฮกอะไรไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวเรามาสร้างช่องของเราขึ้นมาใหม่ด้วยกันนะครับผมก็วันนี้มันมาในบรรยากาศที่ชิลๆนะครับเป็นคำที่ผมเขียนลงไปในเว็บ bigdreamblog.com นะครับเป็นคำที่ส่งผลกับชีวิตผมแล้วก็มันทริกเกอร์วิธีคิดหลายๆอย่างของผมเนี่ยทำให้แบบการกระทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะครับวันนี้ก็มีทั้งหมด8คำบันดาลใจนะครับ8คำที่เปลี่ยนชีวิตผมตลอดเวลาระยะเวลาที่เราใช้ชีวิตเกิดมาเนี่ยนะครับมันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าจะมีช่วงเวลาที่ใครบางคนเนี่ยมาพูดอะไรกับเราให้เรารู้สึกฉุกคิดก็อะไรบางอย่างหรือบางเหตุการณ์ที่เราทำแล้วผิดพลาดหรือว่าทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเราไปโดยจากหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น8คำที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ได้กับผมและคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะครับคำแรกเลยนะครับก็คืออยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำนะครับคำนี้มันผมยึดมาใช้เป็นคติประจำตัวเนี่ยนานแล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยต้องลองต้องทำอะไรใหม่ๆจากเดิมดูเพราะว่าถ้าเรารู้สึกเบื่อชีวิตที่เราใช้ไปอยู่ในทุกๆวันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจำเจมันเหมือนเดิมเราไม่แฮปปี้มันก็การที่เราพูดถึงคติประจำใจอันเนี้ยอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมันทำให้เราเนี่ยกล้าลองอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นมากเลยครับในชีวิตเนี้ยผมเป็นคนกลัวความสูงนะครับเป็นคนแบบกลัวทุกอย่างที่มันเร็วๆนะครับก็เลยไปเล่นไอ้เครื่องเล่นที่ดิมเวิลด์นะครับที่มันแบบฮอริเคนโทนาโดอะไรพวกนี้ครับคือแบบมันสนุกมากแต่ว่ามันก็แบบแลกมาด้วยแบบความแบบหน้ามืดจะเป็นลมนะครับแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเกิดว่าเราไม่ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำเราก็จะไม่ได้สัมผัสถึงบรรยากาศแบบนั้นนะครับคำถัดมานะครับคำที่สองก็คือทำวันละนิดดีกว่าคิดที่จะทำนะครับคำนี้ผมได้มาจากเพื่อนคนหนึ่งนะครับก็คือตอนทำงานกันบ้านตอนสมัยเรียนมัธยมปลายนะครับมันเป็นเรื่องของช่วงนั้นวัยเรียนนะครับการเรียนเนี่ยการบ้านเนี่ยส่งผลต่อความสุขในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรถ้าเราไม่ทำการบ้านถ้าเราไม่ทำงานกลุ่มถ้าเราคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำมันก็จะไม่ได้ทำสักทีนะครับเพื่อนของผมเนี่ยก็เลยพูดคำนี้ขึ้นมาเฮ้ยไอ้การจำไว้ทำวันละนิดดีกว่าคิดที่จะทำเว้ยเออคำนี้มันใช่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าจะทำทีเดียวให้เสร็จเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้อนาคตว่าเราจะทำมันหรือเปล่าพอมาถึงเวลาเนี่ยใกล้ๆเดดไลน์เรามาอัดทีเดียวบางทีมันไม่ทันนะครับคำว่าทำวันละนิดดีกว่าคิดที่จะทำก็คือเราค่อยๆทำไปทีละนิดก็ได้ในแต่ละวันเช่นเดียวกับความฝันของเราครับเราค่อยๆทำมันไปก็ได้เราไม่ต้องแบบอัดวันเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จผมคิดว่าที่สำคัญก็คือการมีวินัยทำมันวันละนิดไม่ต้องทำเยอะก็ได้ทำวันละ10นาทีทำวันละชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราอยากทำให้มันสำเร็จเองนั่นเองนะครับคำถัดมาก็คือคิดแล้วไม่ทำก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราไม่ได้คิดอันนี้แบบมันใช่มากเลยก็คือหลายๆคนเนี่ยคิดว่าทุกคนเนี่ยมีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้นะครับก็คือเฮ้ยเวลาไปเห็นธุรกิจบางธุรกิจที่เราอยากจะทำมาตลอดเป็นไอเดียของเราที่แบบเฮ้ยมันเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยเราเว้นมันไปสัก1ปี
แล้วมันมีธุรกิจแบบที่เราคิดเกิดขึ้นมานะครับมันก็เลยเฮ้ยตอนนั้นเราน่าจะทำแบบนี้ว่ะตอนนั้นเราน่าจะทำว่ะอะไรเงี้ยมันก็จะมีความคำพูดแบบนี้ว่ารู้งี้เราทำอันนี้ตั้งนานแล้วถ้ามันจะประสบความสำเร็จแบบที่คนอื่นทำนะครับไม่ว่าความคิดของเราเนี่ยจะดีมากแค่ไหนก็แล้วแต่อาจจะแบบเป็นไอเดียที่แบบบันเจิดไอเดียที่เปลี่ยนโลกได้เลยแต่ว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่ลงมือทำนะครับคิดแล้วไม่ทำก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราไม่ได้คิดนั่นเองนะครับนะ3ข้อแรกนะครับจะเน้นไปที่แบบการลงมือทำนะครับเพราะผมเชื่อในเรื่องของการทำทำวันละนิดดีกว่าคิดที่จะทำคิดแล้วไม่ทำก็ไม่ต่างกับการที่ไม่ได้คิดอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำนะครับ3คำนี้ก็เป็นคำที่ผมยึดมาใช้หลักๆเป็นหลักการของการใช้ชีวิตของผมเองเลยนะครับแล้วคิดว่ามันเวิร์กนะครับข้อถัดไปนะครับข้อถัดไปเนี่ยก็จะเป็นคำที่ผมไปอ่านเจอมาและไม่ว่าจะเป็นจากงานสัมมนาหรือว่าหนังสือที่อ่านหรือว่าเพจที่ติดตามนะครับมันก็ส่งผลเหมือนกันเพราะว่าผมเชื่อว่าการเสพสื่อเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตเราเหมือนกันถ้ามีคนบอกว่าเราจะเป็นในสิ่งที่เรากิน you are what you eat นะครับอันนั้นมันก็ถูกแล้วผมคิดอีกอย่างนึงว่าเราจะเป็นยังไงอยู่ที่เพื่อนที่เราคบแล้วก็สื่อที่เราเสพนะครับคำที่4นะครับคำที่เปลี่ยนชีวิตคำที่4ก็คือทุกคนล้วนเป็นนักเดินทางทุกคนต่างมีเส้นทางเป็นของตัวเองนะครับคำนี้ผมไปอ่านเจอมาจากหนังสือของพี่เอ๋นิ้วกลมนะครับคำนี้มันรู้สึกว่าเฮ้ยคนเรามันมีเนเจอร์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่มันทำให้เราเนี่ยไม่เอาตัวเองเนี่ยไปตีกรอบความคิดไม่เอาตัวเองเนี่ยไปตีกรอบว่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วเหมือนเราสิทุกคนต้องออกมาแบบนี้นะครับมันทำให้มองคนอย่างไม่ตัดสินว่าเฮ้ยคุณจะเป็นยังไงก็ได้เรารับรู้ในความมีตัวตนของคุณนั่นเองครับเนี่ยคือสิ่งที่คำนี้มันส่งผลกับชีวิตผมนะครับถัดมานะครับเป็นชื่อเพจนะครับซึ่งตอนนี้เพจก็ค่อนข้างโด่งดังจริงๆเนี่ยเพจของเขาเนี่ยเปิดมาไล่เลี่ยกับผมนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันระดับฟ้ากับเหวเลยนะครับก็คือหนังสือของพี่แท็บรวิศหานอุตสาหะนะครับก็คือคิดจะไปดวงจันทร์อย่าหยุดที่แค่หน้าปากซอยนะครับคำนี้ผมรู้มาว่าเขาได้มาตอนที่หลังสุดหลังจากเขียนหนังสือเสร็จแล้วมาเขียนคำนำให้กับหนังสือตัวเองก็เลยผุดคำนี้ออกมาเอ้ยนั่นมันเป็นคำที่โดนว่ะโดนเหมือนว่าแบบเรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยหลายๆที่หลายๆคนเนี่ยก็ล้มเลิกความฝันของเราไปในระยะเวลาที่แบบแป๊บเดียวจริงๆอะแป๊บเดียวเลิกละเลิกทำละไม่อยากทำต่อแล้วอะไรเงี้ยครับเหมือนทำไปแล้วก็ล้มเลิกไปคำนี้คำว่าคิดจะไปดวงจันทร์อย่าหยุดแค่ที่หน้าปากซอยเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยคอยเติมเชื้อเพลิงแห่งความฝันของเราไว้ให้ทำความฝันของเราเนี่ยต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับคำถัดมานะครับเป็นคำที่ผมชื่นชอบมากและเป็นคำที่มาจากบุคคลที่ผมเนี่ยยึดเป็นแบบอย่างในการเข้าสังคมนั่นเองนะครับก็คือคำของโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะครับโรเจอร์เฟเดอเรอร์เนี่ยก็คือเป็นนักเทนนิสที่ยุคนึงเนี่ยไม่มีใครสามารถโค่นเขาลงได้เลยนะครับเป็นช่วงที่แบบตอนนั้นผมก็ยังเด็กๆจนตอนนี้เขาก็ยังไม่เลิกตีเทนนิสอีกนะครับโรเจอร์เฟเดอเรอร์เนี่ยก็คือเปรียบเสมือนคนที่เล่นเทนนิสอย่างใช้สมองโดยแท้จริงนะครับก็การเล่นกีฬาเนี่ยกำลังก็ส่วนหนึ่งแต่วิธีที่จะทำให้เราเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้ระยะเวลานานๆเนี่ยก็คือการเล่นโดยใช้สมองนั่นเองครับโรเจอร์เฟเดอร์เนี่ยเป็นคนที่ดูภายนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะสุขุมนิ่งนะครับไม่แตกตื่นนะครับแล้วก็ดูฉลาดนะครับคำที่เขาพูดออกมาก็คือมันสะท้อนตัวตนของเขามากๆเลยก็คือ respect everyone but fear no oneก็คือให้ความเคารพแก่ทุกๆคนนะครับแต่ไม่เกรงกลัวใครสักคนเลยนะครับคำนี้มันทำให้เราแบบเฮ้ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนว่ะเคารพในความเป็นคนแล้วก็
ไม่ย่อท้อไม่เกรงกลัวไม่ว่าใครจะมารังแกเราเราก็จะไม่เกรงกลัวอะไรแบบนี้ครับคำถัดมานะครับเป็นคำที่มาจากงานสัมมนางานหนึ่งนะครับซึ่งนานแล้วผมก็จำไม่ได้แต่ว่าเมื่อราวๆปี2014อะไรประมาณนี้ครับคือมันมีคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นมาส่งไปหาวิทยากรว่าเฮ้ยเราจะทำให้คนรอบข้างเข้าใจเราได้ยังไงว่าเราทำอะไรอยู่เรากำลังประสบปัญหาหรือว่าเรามีความคิดที่มันบันเจิดเราจะทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ต่อต้านเราได้ยังไงนะครับวิทยากรวันนั้นนะครับก็คือพี่วิทย์แต่ก่อนเป็นวิทาโลนะครับตอนนี้เป็นวิทย์สตาร์ทยูเวนะครับช่อง YouTube สตาร์ทยูเวนะครับเขาพูดขึ้นมาว่าไม่มีใครมานั่งทำความเข้าใจคุณหรอกมันเขาจะมาทำความเข้าใจคุณเองต่อเมื่อคุณทำมันสำเร็จแล้วเฮ้ยมันทำให้แบบเราไม่ต้องไปแคร์สายตาคนอื่นมากเลยครับเราก็แค่โฟกัสในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยให้มันสำเร็จไม่วันใดวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวทุกคนเนี่ยมันมีเหตุผลเข้าข้างตัวเองได้เสมออยู่แล้วแหละถ้าเราล้มเหลวเขาจะมีเหตุผลว่าเอ้ยแบบนี้เราถึงล้มเหลวแต่ถ้าเราสำเร็จเขาก็จะแบบอ๋อเป็นเพราะเหตุผลนี้เราถึงสำเร็จนั่นเองนะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ทำวันของเราให้มันต่อไปเรื่อยๆนะครับคำสุดท้ายนะครับเป็นคำมาจากนักธุรกิจท่านหนึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันในการอยากเป็นนักธุรกิจของผมเลยก็คือพี่ต๊อปเท่าแก่น้อยนะครับพี่ต๊อปเท่าแก่น้อยก็เป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าของผมด้วยวันนั้นผมมีโอกาสได้เจอพี่ต๊อปตัวจริงวันที่เขามาเป็นวิทยากรที่มหาวิทยาลัยเงี้ยครับเขาก็เขียนหนังสือมาเล่มนึงของ Stock Tomorrow นะครับในเนื้อหาหนังสือเนี่ยเมนของมันเนี่ยก็คือประมาณว่าเกมยังไม่เกมจบแต่เรายังไม่แพ้ถ้าเรายังไม่ยอมแพ้เราสามารถกดรีสตาร์ทเกมได้ใหม่เรื่อยๆเลยนะครับมันบอกถึงว่าเฮ้ยชีวิตเรายังไม่จบสิ้นอ่ะถ้าเรายังไม่ยอมแพ้กับชีวิตตัวเองครับถ้าเรายังเลือกที่จะสู้ต่อเราเลือกที่จะลุยต่อเนี่ยมันยังมีความหวังเสมอและเรากดเขาเปรียบเสมือนว่าชีวิตเราเนี่ยเป็นเกมที่เราสามารถกดรีสตาร์ทได้เรื่อยๆทุกๆครั้งนะครับอันนี้ก็เป็น8คำที่มันเปลี่ยนชีวิตผมเนี่ยก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังสั้นๆอีกทีนึงนะครับคำแรกเลยก็คืออยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำคำที่2ก็คือทำวันละนิดดีกว่าคิดที่จะทำนะครับคำที่3ก็คือคิดแล้วไม่ทำก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ไม่ได้คิดนะครับคำที่4ทุกคนล้วนเป็นนักเดินทางต่างมีเส้นทางเป็นของตัวเองคำที่5คิดจะไปดวงจันทร์อย่าหยุดแค่ที่หน้าปากซอยคำที่6 respect everyone but fear no one คำที่7ไม่มีใครมานั่งเข้าใจคุณจนกว่าคุณจะทำมันสำเร็จคำที่8เกมจบแต่เรายังไม่แพ้ถ้าเรายังไม่ยอมแพ้ก็สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Big Dream ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เมื่อเราลงคอนเทนต์นะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ